โอเคค่ะก็ชื่อนิ่มนะคะโสภณาธิติปริวัติตอนนี้ปัจจุบันเป็น iOS Developer อยู่ที่ Event Pop ก็ใครมีคำถามหรืออะไรสามารถติดต่อได้ทาง GitHub ที่ขึ้นตรงนี้นะคะค่ะก็การเป็น iOS Developer เนาะเราก็ต้องเป็นมนุษย์ก่อนเราจะให้แมวมาทำงานแทนเราไม่ได้นะคะแล้วก็มี Apple Developer 3,500 บาทถ้าอยากจะเอาแอปขึ้น Store แล้วก็ Xcode ที่สามารถรันไฮเซล่าได้ต้องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรันไฮเซล่าได้เพื่อลง Xcode 10นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่น Xcode 11ก็ต้องลงเป็นตัว Catalina ตอนนี้นะคะเป็นเบต้าอยู่มีใครเคยเขียน Objective C มาก่อนบ้างคะเฮ้ยดีจังใครเขียน Swift 2บ้างคะตอน Swift 2ออกใหม่ๆเจ็บปวดไหมคะตอน2มา3เจ็บปวดไหมคะค่ะก็ตอนช่วง Swift ออกใหม่ๆเนาะทุกคนก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันคือกว่าโค้ดจะเรนเดอร์กว่าคอมไพล์จะเสร็จทีนึงนี่มันก็ใช้เวลานานทาง Apple ก็แก้ไขให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่ถามว่ากับโปรเจกต์ใหญ่ๆยังช้าอยู่ไหมมันก็ยังช้าอยู่ในระดับนึงแต่ว่าการเราเป็น developer เนี่ยเราก็ต้องมีไอ้สิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันถูกปะคะถึงแม้มันจะเป็น optional ถูกปะมีใครมีครบหมดทุกอย่างนี้บ้างคะนี่เหมือนไม่จำเป็นแต่ของมันต้องมีเนาะถูกปะถ้าเรามีของครบแล้วปุ๊บเรามากดรันกันเลยกดรันปุ๊บรอค่ะรออยู่ตรงนี้แหละรอต่อไปค่ะมันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็จะมาบอกเราว่าฉันวิวเฟลอะไรแกอะไรเงี้ยเราค่อยๆมาบอกเราว่าเฟลตรงไหนบ้างนะคะแต่เราสามารถแบบเราจำเป็นต้องมานั่งรอขนาดนี้เนี่ยทำยังไงดีซื้อคอมใหม่เลยไหมจบไปอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าใครใช้คอมบริษัทไปขอบริษัทให้ซื้อใหม่ให้ได้ไหมเขาแต่เขาไม่ซื้อถูกปะ ใช่ครึ่งแบบความเจ็บปวดอ่ะมันก็จะอยู่กับเราต่อไปเราทำงานวันละตั้ง8ชั่วโมงเราต้องมานั่งรอบิวอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเรามีวิธีแก้ที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ก็ได้เรามาใช้วิธี3อย่างนี้หลักๆก็คือลองทำ zero warning ดูเท่าที่ทำได้ลองแก้โค้ดดูซิแล้วก็จะมี tools ตัวที่อยากจะแนะนำคือ build time analyzer นะคะที่จะมาช่วยเราว่าหลังจากเราใช้ tool ตัวเนี้ยโค้ดเดิมก่อน optimize กับหลัง optimize เนี่ยมันจะดีขึ้นแค่ไหนก็อย่างแรกค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดในการลด build time ทำ zero warning ค่ะพวกตัวแปรไหนที่ประกาศเราไม่ได้ใช้เอามันออกไปค่ะพวกฟังก์ชันไหนที่ดีพิเคทแล้วไปใช้ฟังก์ชันที่มันอัปเดตดีกว่าคือตรงไหนที่ตัวคอมไพลเลอร์มันเตือนเราวอร์นิ่งทุกอย่างอะค่ะแก้ออกไปให้หมดมันจะได้รู้ว่าอ๋อมันไม่ต้องมาเตือนเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแทนที่มันจะต้องไปเสียเวลาการคอมไพล์สิ่งที่เตือนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะมันจะได้ไปเตือนสิ่งที่สำคัญกว่านั้นขึ้นมามันจะทำให้โค้ดเราที่เรนเดอร์เคยช้าๆมันจะเร็วขึ้นมาด้วยเป็นผลพลอยได้กันอันนี้คือวิธีง่ายที่สุดแต่วันสิ่งที่อยากจะแนะนำเน้นย้ำในวันนี้อะค่ะก็คือเรื่องการแก้โค้ดมันดูมันบางอย่างอะมันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราละเลยไปแต่ถ้าเกิดเราใส่มันลงไปอะค่ะช่วยให้บิวขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์บิวเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยทีเดียวอยากให้ทุกคนลองดูกันข้อแรกใครว่า A คะ A กับ B อันไหนบิวเร็วกว่ากันใครว่า Aใครว่า B คะมีใครอยากเดาไหมคะว่าทำไม A เร็วกว่าขอยกมือคนหนึ่งค่ะยกเลยอ่ะว่าไงคะใช่ค่ะถูกต้องเย้เชิญรับของค่ะเอ้ขอเสียงปรบมือให้คุณบาสด้วยค่ะค่ะก็เนี่ยค่ะวิธีที่หนึ่งง่ายมากเลยอะระบุหน่อยค่ะว่าตัวแปรที่เราประกาศเป็นตัวแปรอะไรเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเราไม่ได้ใส่แค่เป็นสตริงธรรมดามันจะเป็นฟังก์ชันที่รีเทิร์นค่าสักอย่างมาใช่ปะคะแล้วเราสร้างตัวแปรมารับโดยที่เราไม่ระบุอันเนี้ยคอมไพเลอร์มันก็ต้องไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันรีเทิร์นอะไรแล้วมันถึงจะมาใส่ว่าอ๋อไอ้ตัวเนี้ยคือค่าอะไร
เสียเวลาแบบใช่เหตุนิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าทุกทั้งโปรเจกต์เราอะไม่ประกาศเลยอะมันจะทำให้เสียเวลาแบบยั่งมากอะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เรา define ตัวแปรขึ้นมาค่ะระบุมันลงไปเลยค่ะว่ามันเป็นตัวแปรประเภทไหนช่วยได้เยอะค่ะอันนี้นะคะข้อที่หนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะตัวคอมไพเลอร์มันต้องคอยเช็ค type อยู่ตลอดเวลาว่า method นี้ return ค่าอะไร property นี้เป็นค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเกี่ยวเนื่องไปถึงเข้าถัดไปใครว่า A เร็วกว่า B คะ A กับ B อันไหนเร็วกันใครว่า A เร็วกว่าใครว่า B เร็วกว่าคะอ่ะข้อนี้มีใครอยากตอบไหมว่าเร็วกว่าเพราะอะไรยกมือค่ะฮึบไม่ต้องกลัวผิดนะค่ะก็ B เร็วกว่านะคะเพราะว่าเหตุผลเดียวกันกับข้อตะกี้เลยคือ A อ่ะมันแบบต้องเช็คไทป์ตัวนี้อะค่ะว่าเป็นเนาหรือเป็นอะไรเสียเวลาเช็คไทป์ก่อนที่จะมารีเทิร์นค่าส่วนเนี้ยกลับไปถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็รู้เลยว่าอ๋อไอเนี้ยไม่เป็นเนาแน่ๆเอาค่านี้ไปเลยคืออะไรที่มันเป็นโค้ดบรรทัดเดียวอย่างเงี้ยที่ใช้ที่ต้องใช้โอเปอเรเตอร์อะค่ะส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะช้าแต่ถามว่ามันสะดวกกับชีวิตไหมก็ใช้ไปเถอะค่ะถ้าเกิดไม่คือถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการความซับซ้อนระดับคือถ้าเราไม่เขียนโค้ดซับซ้อนระดับเนี้ยไออันเนี้ยทำได้นะคะไม่ผิดบาปแต่ถ้าเราจะมาทำอย่างเงี้ยเราจะทำให้มันเป็นออปชั่นอลทำไมคะถูกปะทำก็มันต้องมาเช็คแปลว่าสตริงเนี้ยมันต้องไม่เน่าถูกปะมันถึงจะมาต่อกันได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนแทนที่จะมานั่งใช้โอเปอเรเตอร์อย่างเงี้ยค่ะไปต่อสตริงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอามาใช้ดีกว่านะคะหรือไปเช็คเน่าอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอามาต่อกันอันนี้จะลดเวลาบิวทำไปได้เยอะมากที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะเป็นพวกแบบ UI ที่เป็นฟอร์มฟิลอะที่มีเทคฟิลหลายๆอันแล้วก็เอามาต่อกันแล้วมันค่อยส่งไปหาเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปทำมันเป็นออปชั่นแนลนะคะพยายามแบบเช็คไทยให้เสร็จก่อนข้อต่อไป A หรือ B คะตอบพร้อมกันมาเลยวีใช่อันนี้ก็เหมือนข้อตะกี้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่แทบจะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะคะใช้อันไหนก็ได้แต่ถามว่า B เร็วกว่าไหม B เร็วกว่าแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นอันบนก็สะดวกดีค่ะใช้อันบนไปก็ได้ส่วนข้อนี้ค่ะคิดว่าA หรือ B เร็วกว่ากันคะใครว่า A เร็วกว่าใครว่า B เร็วกว่าคะไม่ยกมือคือไม่รู้หรือว่าอะไรไหนคนตอบ A คิดว่าทำไม A เร็วกว่าคะอยากมีใครอยากแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมอ่ะด้านนั้นก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวที่ A เร็วกว่าค่ะเพราะว่าฝั่ง B อะค่ะมันต้องมาเช็คไทป์ของ A ก่อนว่ามันสามารถใช้โอเปอเรเตอร์นี้กับ B ได้ไหมถ้า A เป็นสตริงและ B เป็นสตริงไอ้ตัวบวกเนี่ยมันจะกลายเป็นการต่อสตริงทันทีในขณะที่ B อ่ะไอ้ในขณะที่ข้างล่างของอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวรบกวนเอาของรางวัลให้หน่อยนะคะ ในขณะที่บรรทัดนี้ค่ะเหมือนกันมันต้องมาเช็คก่อนว่าอะไรตัวเนี้ยเป็นอะไรประเภทเดียวกันกับอะไรของ B มั้ยถ้าใช่มันถึงจะเป็นการเพิ่มการเป็นการแอปเพนเข้าไปในอะไรอะค่ะซึ่งมันจะเสียเวลาตอนเช็คไทป์ถึงจะมาทำโอเปอเรชันกันได้ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นเขียนข้างบน
จะเร็วกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งเช็คไทยแล้วเท่านั้นเองคือทุกอย่างทั้งหมดอะค่ะมันเบสออนกันประกาศประเภทตัวแปรทั้งนั้นเลยส่งผลให้การใช้โอเปอเรชันอื่นๆอะช้าลงไปด้วยทีนี้อีกข้อหนึ่งอันนี้ง่ายไหมนะ ใครว่า A เร็วกว่าคะขอยกมือข้างไว้นิดนึง ใครยังต้องการเวลาคิดอีกนิดนึงไหมคะใครว่า B เร็วกว่าน้องด้านหลังทำไม B ถึงเร็วกว่าคะเสียงดังนิดนึงได้ไหมคะไม่ได้ยินจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าจริงๆแล้ว A เร็วกว่านะคะไม่ได้ผิดอะไรรบกวนเอาของให้น้องหน่อยค่ะขอบคุณค่ะจริงๆข้อนี้ A เร็วกว่าเพราะว่าข้อตัว B อะค่ะ time interval อะค่ะอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็น alias ของ double หรือ float นะไม่แน่ใจ double มั้งคะแต่ว่าตัวตรงเนี้ยมันเป็น integer ปุ๊บมันไม่ได้ระบุว่าเป็น integer อ่ะมันระบุ60คูณ60ไปเลยเพราะฉะนั้นคอมไพเลอร์ต้องไปดูก่อนว่ามันเป็น integer แล้วมันสามารถเอามาเปรียบเทียบกับ time interval ได้จริงไหมถ้าเกิดสมมุติ time interval เป็นตัวแปรประเภทอื่นเช่นสมมุติ string เงี้ยค่ะมันจะต้องเปรียบเทียบกันไม่ได้คอมไพเลอร์ต้องมาด่าเราว่า build fail เพราะฉะนั้นมันจะต้องเสียเวลาตอนเช็คไทยระหว่าง2ข้างนี้แต่ถ้าเกิดข้อ A อ่ะเราระบุไปเลยว่าแกอันนี้เป็น interval ไอ้ out ที่เราจะเอามาเช็คด้วยอ่ะก็เป็น interval นะเพราะฉะนั้นมันจะเทียบกันได้เลยค่ะคอมไพเลอร์ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเช็คแล้วว่าฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยมันเป็นไทเดียวกันหรือเปล่าทำ operation กันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ค่ะเหมือนเดิมพยายามระบุประเภทตัวแปรให้หมดเท่าที่เป็นไปได้อ่ะค่ะอันนี้อันสุดท้ายน่าจะเดาได้โดยง่าย A หรือ B เร็วกว่ากันคะ B ใครว่า B ยกมือค่ะใครว่า A บ้างจริงๆแล้วเป็น A นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า B มันแคสซ้ำไปซ้ำมาค่ะอันนี้มันไม่จำเป็นต้องแคสก็ได้เพราะว่าถ้าเราประกาศ radius อะเป็น CG float อยู่แล้วอันนี้แอบหลอกนิดนึงด้วยเพราะว่าไม่ได้ประกาศให้ดูถ้าเราประกาศ radius เป็น CG float แล้วมาคูณกับ2มันจะได้ CG float อยู่แล้วอะค่ะ float กับ float ทำ operation กันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเรามาแคส floatCG float เป็น CG float อีกทีนึงคอมไพเลอร์เริ่มงงแล้วว่าแกจะแคชตัวแปรทำไมก็มันเป็น float อยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำการแคชซ้ำให้อีกทีนึงอะค่ะซึ่งเสียเวลาคอมไพอย่างไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอันไหนไม่ต้องแคชก็อย่าไปแคชนะคะทีนี้มาถึงส่วนที่เป็น tool ที่เราจะมาใช้กันว่าไอ้ที่พูดไปตะเกียมันเร็วกว่ารู้ได้ไงว่าเร็วกว่านะคะBuild Time Analyzer อะค่ะมันเป็น UI ที่ไปเอาล็อกของ Xcode อะมาแสดงให้เราดูว่าโค้ดแต่ละบรรทัดโค้ดแต่ละส่วนของฟังก์ชันที่เราเขียนลงไปอะใช้เวลาบิลด์เท่าไหร่มันมีล็อกอยู่แล้วใน Xcode แต่ว่าอันนี้มีคนใจดีเขาทำเป็น GitHub ไว้ให้นะคะก็สามารถไปโคลนโปรเจกต์มารันได้เลยวิธีก่อนจะรันก็คือเอา flag ของ Swift ไปใส่ที่ Outer Swift flagอันนี้นะคะทุกครั้งก่อนที่จะลองดูว่ามันบิวใช้เวลาเท่าไหร่กรุณาคลีนโปรเจกต์คลีนบิวทุกอย่างแล้วก็ค่อยกดบิวนะคะเพราะว่าเราจะได้ค่าที่ถูกต้องที่สุดถ้าเกิดเราทำออปติไมซ์แล้วปุ๊บเดี๋ยวเราไม่คลีนแล้วเราไปกดบิวทีนึงเนี่ยมันจะไปคอมไพล์เฉพาะไฟล์ที่เราแก้ไขไฟล์ที่เราแก้ไขแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟล์อื่นแต่ถ้าเกิดเราคลีนปุ๊บเราจะเห็นชัดเลยว่าทางโปรเจกต์เราอะ
เร็วขึ้นเท่าไหร่แต่เราแค่ถ้าต้องการแค่ optimize ไฟนั้นไฟเดียวก่อนน่ะก็ยังไม่ต้องคลีนก็ได้ค่ะบิวให้มันแบบดูว่าไฟเดียวอ่ะมันเร็วขึ้นไหมก่อนก็ได้พอเราบิวเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นเป็นลิสต์ตรงเนี้ยค่ะว่าอันล่าสุดที่เราบิวเมื่อตอนกี่โมงยังไงแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บเราจะได้หน้าตาของลิสต์เวลากับไฟล์ที่เราทำการคอมไพล์ไปอะค่ะเรียงลำดับจากที่มันใช้เวลามากสุดขึ้นบนพอเราได้ออกมาปุ๊บก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะ Conceal for Pan Viewวิวของฟอร์เป็นรัฐสภาของเรา นั้นใช้เวลาวิวนานสุดเลยตั้ง4วินาทีเนี่ย 4,000 มิลลิเซกก็ประมาณ4วินาทีเนาะรวมทั้งหมดของโปรเจกต์ใช้เวลาวิวอยู่ที่1นาที42วินาทีค่ะส่วนอันดับ2จะเป็น Answer Provider อยู่ที่3วินาทีคราวนี้เรามาดูกันซิว่าไอ้ Conceal for Pan View เนี่ยมันทำอะไรนะมันทำที่ฟังก์ชัน Did Set Observer for Panทำไมมันถึงนานขนาดนั้นในขณะที่มันระบุ occurrence ให้เราด้วยนะคะตรงนี้แล้ว occurrence คืออะไรล่ะอันนี้คือใน issue ของ GitHub ของ Build-up Analyzer เขาก็มีเจ้าของเขามาตอบให้แล้วนะคะว่ามันคืออะไรอันนี้เดี๋ยวสามารถไปตามอ่านกันได้โดยที่ว่ามันยังมีเขายังบอกอีกว่าถ้าเกิดปกติแล้วอ่ะมันควรจะอยู่ที่ประมาณ25 26 27โดยประมาณนะคะแต่ว่า Xcode อันใหม่ไอ้เวอร์ชั่นใหม่ๆอ่ะมันยังคือมันจะได้ค่าเดียวกันหมดเลยอ่ะเขาก็ยังกำลังดูอยู่ว่ามันต้องแก้อะไรยังไงบ้างนะคะมันถึงจะได้ค่าที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดปกติค่าปกติอยู่ที่ประมาณเท่านี้ค่ะก็เรามาเริ่มจากไอ้ที่เราเจอกันอันดับ1ที่เราต้องแก้ไขคือ Conceal for Pan View บรรทัดที่93คอลัมน์ที่9อยู่ที่ฟังก์ชัน Did Set ของตัว for pan นะคะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกค่ะสปิทมันออกมาก่อนอย่าไปทำใน Did Set นะคะสปิทฟังก์ชันออกมาว่ามันทำอะไรบ้างก็ตอนนี้ออกมาเป็น2ฟังก์ชันคืออัปเดตกับ handle ตัวโค้ดนะคะก็จะพบว่าพอเอาไปคอมไพล์ใหม่อีกทีเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตัวอัปเดต for panมันใช้เวลาไปตั้ง 3,000 มิลลิเซก 3,900 มิลลิเซกเนี่ยเยอะมากเลยแบบทำอะไรเนี่ยก็เรามาดูกันพอไปดูข้างในลึกแล้วอะค่ะเอ้ยเราก็ไปดูฟังก์ชันนั้นใช่ไหมแล้วเราก็แก้รีแฟกเตอร์ดูสรุปว่าเอ้ยลดลงตั้งเยอะแน่เหลือแค่1นาที29วิเองลดลงไปถึง 12% เลยคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าแก้อะไรลงไปส่วนแรกที่แก้ลงไปหลักๆนะคะก็คือไปไล่ใส่ประเภทตัวแปรให้หมดเลยค่ะทั้งคลาสนั้นเลยว่าตั้งแต่ instance ไล่ลงมาเลยทุกบรรทัดทุกที่ที่มีการดีแคร์ตัวแปรเท่าที่จำเป็นระบุประเภทตัวแปรลงไปให้หมดและสิ่งหนึ่งที่นิ่มเจอสำหรับเคสนี้นะคะคือต้องการใส่ spacing ลงไปอะระหว่างสตริงเขาใช้วิธี for each character ทีละตัวแล้วก็ append string ลงไปนะคะ compile นานเชียก็ก็เลยแก้ดูแก้เป็นอย่างนี้แทนนะคะก็ split string ออกมาแล้วก็ไปจอยด้วย space อันนี้คือส่วนหนึ่งที่แก้ไปที่ลดลงไปตั้ง 12% นะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่แก้ก็คือ answer provider ที่บอกตะกี้นะคะอันดับ2ก่อนที่เราจะทำการออปติไมซ์กันเนี่ยอยู่ที่ 3,200 มิลลิเซกปุ๊บเท่าที่ดูอะค่ะคือบิวอยู่หลายรอบมากมันมาพังตรงเอ้ยมันมาช้าตรงบรรทัดเนี่ยทำไมอะเอาดับเบิลมาหาร100แล้วทำไมต้องมาคอมไพล์นานด้วยมันมีอะไรผิดปกติหรออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเคสที่แปลกมากนิ่มคาอยู่ตรงเนี้ยเป็นหลายชั่วโมงเหมือนกันว่ามันก็แค่ดับเบิลหันกันนะแกจะมาคอมไพล์ช้าทำไมอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็กลับไปที่ปัญหาเดิมค่ะคือเรื่องประเภทตัวแปรไม่รู้มันไม่แน่ใจเรื่องอะไรมันไม่แน่ใจที่สตังเป็นดับเบิลหรือเปล่าหรอทำไมล่ะหรือว่ามันไม่แน่ใจที่100เป็นดับเบิลหรือเปล่าหรอก็ไม่เห็นจะต้องงงเลยอ่ะนิ่มก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำ extension ของ int 64ขึ้นมาเลยค่ะ int สตางค์ที่เป็น int 64หาร100
ปึ้งได้ดับเบิ้ลได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมในขณะที่คอมไพล์เราเร็วขึ้นเร็วขึ้นมาจาก 3,000 มิลลิเซกเหลือ 2,000 มิลลิเซกเองแต่ถามว่ามันเร็วขึ้นมากไหมก็ไม่ได้มากนักแต่ว่ามันก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันนะคะทีนี้อีกเคสหนึ่งที่นิ่มเจอในโปรเจกต์ที่ทำที่บริษัทประหลาดมากอันนี้เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดู คิดว่า A หรือ B เร็วกว่ากันคะเดี๋ยวให้เวลาคิดก่อนWhich choice you think is faster? อันนี้อาจจะต้องคิดนิดนึงใครว่า A เร็วกว่าคะหรือว่าต้องการเวลาคิดเพิ่มอีกนิดนึงใครว่า A เร็วกว่ายกมือโอเคใครว่า B คะขอตัวแทน2คนระหว่างข้อ A กับข้อ B ค่ะเรามีกิฟต์เซตดีๆที่อยากจะมอบให้ So we need to represent for each answer ค่ะโอเคคนไหนคะท่านตรงกลางอะค่ะข้างหลังยกมือหน่อยได้ไหมคะยกมือหน่อยค่ะอันนี้ข้อ A หรือข้อ B คะข้อ B น่าจะเร็วกว่าครับอันนี้ผมเดาเอานะครับก็คือว่าตัวแปร ABC เนี่ยถูกประกาศให้มันเป็น type ที่มันเป็น float อยู่แล้วซึ่งเมื่อหารด้วย type float อยู่แล้วมันก็ไม่ต้อง convert ไปมาแล้วก็บวกกันได้เลยในขณะที่ A มันประกาศเป็น integer มันกลับต้องมา convert ตรงข้างล่างอีกทีนึงก่อนมันก็เลยน่าจะช้ากว่าขอบคุณมากสำหรับคำตอบนะคะมีใครอยากจะเมื่อกี้ใครบอกข้อ A เร็วกว่าขอตัวแทนนิดนึงค่ะอ่ะทางนี้ลบกวน MC ด้วยนะคะก็คิดว่า A เร็วกว่าเพราะว่าตัว ABC มันมีประกาศ int type ไปแล้วครับแล้วสุดท้ายมันคือมันแบบแค่มา convert แล้วก็มา convert เป็น CG float แล้วก็มาบวกเฉยๆแล้วก็อีกอย่างมันไม่มีมันไม่ต้องหารด้วยไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าครับค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำตอบของทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวรับของกำนันเล็กๆน้อยค่ะก็อันนี้เป็นเคสที่นิ่มงงมากเหมือนกันตอนแรกนิ่มก็ไม่รู้หรอกว่ามันช้าที่อะไรสรุปว่า B เร็วกว่าตั้งเยอะเนี่ยค่ะ A ใช้เวลาอย่างมากเลยทีเดียวไม่ทำอะไรของเขานะนานขนาดนี้เรามาดูกันคือ A อะค่ะมันประกาศ A B C เป็นเลทเลทเนี่ยมันแอสไซน์ค่าได้แค่1ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นคอมไพลเลอร์มันต้องไปหาก่อนว่าไอ้ค่าที่เรา define ไว้อะมีการ assign ค่าลงไปหรือยังถ้าเรามีการ assign ค่าลงไปใน if อะใน l มีการ assign ค่าไหมถ้าเรา assign แค่ if แล้ว l ไม่ assign compiler มันจะต้องบอกว่า build fail แล้วทีเนี้ยมันจะไปเสียเวลาดูค่ะว่าประกาศมาแล้วอะไม่ใส่ค่าให้มันสักทีแล้วจะไปใส่ค่าตรงไหนมันถึงจะ compile เสร็จค่ะแต่ถ้าเกิดข้อ b เราประกาศปุ๊บเรา assign ค่าเลยจบแล้วมันหมดภาระแล้วเพราะว่ามันรู้แล้วว่า A มีค่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะไปแอสไซน์ซ้ำมันก็แค่ด่าเราว่าแกแอสไซน์ไปแล้วข้างบนอะไรเงี้ยเลท A เท่ากับ10เลท B เท่ากับ10มันก็จะมีค่าเท่ากับประกาศแบบนี้ค่ะก็ถ้าเกิดประกาศเลท A เท่ากับ10เลยคือลบบรรทัดนี้ออกไปเอาเลทมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะจะไม่ค่อยต่างกันมากค่ะจะไม่ค่อยต่างกันมากค่ะเดี๋ยวแป๊บนะคะว่าไงเมื่อแบบ B เร็วกว่าค่ะไม่หมายถึงว่าในเคสนี้นะคะขออภัยที่อาจจะพูดไม่ครบถ้วนในเคสนี้ค่ะนิ่มแค่จะยกตัวอย่างว่าการอันนี้มันเป็นการแคสติ้งก็จริงแต่ว่าส่วนที่ช้ามันช้าคือมันรอการแอสไซน์ค่าของตัวแปรที่เราประกาศไว้ค่ะเรายังไม่มีการใส่ค่าเข้าไปสักทีอันนี้คือความช้าของมันแต่ว่าสมมุติว่าอย่างที่พี่ท่าน
น้องท่านนี้ไม่แน่ใจบอกว่าถ้าเราบอกว่าถ้าเกิดเราใส่เลสตรงนี้เลส A เท่ากับ10เลส B เท่ากับ10เลส C เท่ากับ10อ่ะมันจะคอมไพล์ไม่ค่อยต่างกับ B ค่ะแต่ว่าถามว่าเร็วหรือช้ามั้ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูที่บิวทำนาไลเซอร์อีกทีว่าอันไหนเร็วกันอันนี้นิ่มยังไม่ได้ลองให้นะคะแต่ว่าแค่อยากจะยกเคสว่าถ้าเราประกาศทิ้งไว้แล้วเราไม่แอสไซน์ค่าลงไปอ่ะมันช้ามากช้าอย่างไรเหตุผลแบบเนี้ยค่ะต่างกันแบบหลายเท่าอยู่ว่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นยังไม่ต้องประกาศทิ้งไว้ก็ได้หรือถ้าประกาศปุ๊บแล้วอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าทีหลังใช้เป็นวาดีกว่าค่ะประมาณนี้ค่ะเช็คอยู่ดีค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้แอสไซน์ค่าเข้าไปค่ะเพราะว่าข้อสำคัญคือเลสต้องมีการแอสไซน์ค่าแต่ถ้าเป็นวาจะไม่เป็นไรค่ะเชิญด้านหลังคำถามค่ะอันนี้ยังไม่ได้ลองเหมือนกันค่ะเดี๋ยวถ้าลองแล้วจะมาบอกอีกทีหรือสามารถโคลนตัวบิวทำอะไรเซอร์ไปลองเล่นกันได้นะคะเป็นโอเพนซอร์สนะคะคือเคสที่นิ่มเจออ่ะเดี๋ยวบอกเลยละกันคือมันเป็นการคอนเวิร์ตค่า UI color จาก RGB ที่ใส่ RGB มาเป็นhex string อ่ะค่ะแล้วเราต้องมาสปิต RGB เอาเองเนาะแล้วเราก็ return UI color กลับออกไปแล้ว UI color อ่ะค่ะเวลาเรา initial อ่ะเราต้องใส่ค่าที่เป็น float ของ RGB อีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะเท่านั้นเองนั่นคือเคสที่เจอก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้ดูว่าบางทีมันแค่นี้เองอ่ะเราไปหากันตั้งนานว่าเออมันช้าเพราะอะไรเงี้ยค่ะเป็นฟังก์ชันง่ายๆแค่ convert hex string มาเป็น UI color เองเงี้ยค่ะก็เป็นปัญหาได้แล้วเลยทีนี้สิ่งที่นิ่มอยากจะแนะนำก็คือนั่นแหละค่ะอย่างที่ย้ำตั้งแต่แรกใส่ประเภทตัวแปรให้หมดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแต่ตรงไหนลืมไปบ้างอะไรไปบ้างถ้ามันไม่ได้เจ็บปวดอะไรก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคลาสนั้นมันโหมันคอมไพล์ช้าอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ย ก็ลองใส่ดูค่ะบางทีมันช่วยได้อันที่สองถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องทำแบบนี้ค่ะถ้าอยากจะต่อสตริงหรือต่ออะไรแอปเพนเอาดีกว่าค่ะหรือว่าใช้สตริงฟอร์แมตจะดีกว่าพยายามทำแบบข้อ A ดีกว่านะคะอันสุดท้ายคือโค้ดที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่มีการเรียกถึงเลยอะค่ะหรือมีการคอมเมนต์โค้ดหรืออะไรเอาไว้เอาออกไปให้หมดเลยค่ะไม่จำเป็นอย่าไปใส่มันค่ะมันจะเสียเวลาคอมไพล์แบบมันอยากรู้ว่าโค้ดนี้มีเรียกใช้ตรงไหนไหมแล้วมันทำให้เกิดเออร์เลอร์ไหมมีบิลด์เฟลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลบออกไปค่ะเราทุกคนคงใช้ซอร์สคอนโทรลอยู่แล้วเนาะลบไปก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราอยากได้มันกลับมาเราค่อยไปเอามันกลับมาได้อยู่ดีนะคะค่ะก็ใครมีคำถามอะไรไหมคะสามารถถามได้เลยนะคะ Have any questions เชิญค่ะด้านหลังพี่ท่านเดิมค่ะครับขอถามหน่อยครับคือโอเคว่าโค้ดมันอาจจะคอมไพล์เร็วขึ้นแล้วคราวนี้แต่ว่าปัญหาคือในโค้ดบางตัวเนี่ยมันกลับอ่านยากขึ้นมีวิธีการเลือกยังไงครับว่าระหว่างเราจะเอาสปีดหรือว่าเราจะเอาสิ่งที่เอนจิเนียร์มองแล้วเข้าใจโค้ดว่าแบบมันทำงานยังไงอันนี้มีหลักการเลือกอะไรหรือเปล่าครับค่ะอันนี้ค่ะปกติแล้วจะเป็นการคุยกันในทีมแล้วแต่ทีมเลยค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะคือถ้าทีมเลือกว่าอยากให้โค้ดมันเป็นสไตล์แบบไหนแล้วทำให้คนในทีมทุกคนน่ะอ่านเข้าใจเลือกท่านั้นดีที่สุดค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแต่ละทีมมันก็มีสไตล์การทำงานไม่เหมือนกันเนาะจะมาบังคับให้ทุกคนทำเหมือนกันก็ไม่ใช่ทางที่ถูกเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าในทีมคุยกันว่าเอ้ยเราจะไปเวนี้เพราะว่ามันเสียเวลาบิ้วนานขึ้นแค่นิดเดียวแต่อ่านโค้ดเข้าใจมากกว่าก็ไปทางนี้ค่ะแต่ถ้าบางบรรทัดอ่ะมันนานขึ้นเกินไปอะค่ะอะไรที่มันเกินประมาณแบบระดับ 1,000 มิลลิเซกนี่ว่านานไปแล้วอะเอ้ยระดับ 2,000 มิลลิเซกอะนี่ว่ามันนานเกินไปอะค่ะ
พราะว่าในไฟล์นึงในโปรเจกต์นึงอ่ะมันคงมีเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยไฟล์แต่ละไฟล์ก็มีเป็นร้อยบรรทัดถูกไหมคะถ้าจะมานั่งไล่คอมไพล์ทุกอย่างให้มันเร็วก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดตรงถ้าเกิดโปรเจกต์เราเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากก็แล้วบิวแป๊บเดียวผ่านก็ไม่เป็นไรค่ะเขียนโค้ดสั้นๆก็ได้เอาที่ทีมแบบมีอะกรีเมนต์ร่วมกันดีกว่าค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะถ้าเกิดใครสนใจร่วมงานกับ Event Pop ก็สแกนได้ ขายกันตรงๆคุณสมพนามากเลยนะคะ